ก็ผมสัญญาว่าจะดูแลแอนตลอดไปนะครับแอนดูแลเต้นหรือเต้นดูแลเฮ้ยเต้นดูแลแอนดิจริงเหรอใช่ได้ยังไงก็อย่างที่บอกฝึกรุ่นเดียวกันแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ยมีเพื่อนที่อยู่แฝดเดียวกันฝึกรุ่นเดียวกันเนี่ยมาเรียนด้วยก็เลยไปทักเขาเออเธออยู่แฝดเดียวกับเราใช่ไหมเติ้งก็บอกครับรถเติ้งก็เดินหนีไปเลยเราก็ถามเขาเอ้ยเห็นแฝดอยู่แฝดเดียวกันก็บอกว่าเฮ้ยเธอกลับบ้านยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวผมนั่งรถเมย์ไปลงสายไปลงอนุสาวรีย์ครับแล้วก็นั่งสาย12แล้วก็กลับบ้านนะครับแล้วก็โหยน่าสงสารจังเลยอยากจะใช้ชีวิตลำบากคือแบบรู้สึกว่าเขาสงสัยจะแบบอนาถามากเลยเนาะโอ้น่าสงสารงั้นก็แบบว่าให้กลับบ้านด้วยก็เลยเอองั้นกลับบ้านกับเราไม่ล่ะก็เอ็นดูเหมือนเป็นน้องอ่ะก็วันดีคืนดีเขาก็เอ๊ะขับรถนั่งรถมาแล้วก็เออรถเติ้ลหรออะไรเงี้ยก็เลยถามเติ้ลว่าเติ้ลมีรถกี่คันเนี่ยเติ้ลก็บอกว่าก็อันนี้ก็รถเราอันนั้นก็รถเราอันนี้ก็รถเราแล้วก็อ้าวแล้วทำไมไม่ขับไปเรียนน่ะตั้งขี้เกียจขับไอ้เราก็หืมปล่อยให้เราขับตั้งนานตัวเองเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอองั้นเติ้ลขับบ้างเลยเดี๋ยวเรานั่งไปด้วยก็เลยจากนั้นก็เลยนั่งติดรถเขาไปด้วยเลยทุกวันเพราะว่าเขามานั่งของเราตั้งหลายวันเราก็เลยนั่งไปด้วยเลยทุกวันตอนที่นั่งไปด้วยกันตอนที่เราขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังก็สลับกันขับนะพอเราขับรถเขาก็จะแบบหน้าบึ้งบึ้งแบบเดินมาแล้วเขาก็ขึ้นรถไปเลยเปิดประตูแล้วก็เนี่ยนั่งไปจนถึงบ้านพอตอนเช้ามาตื่นมาเจอกันก็เปิดประตูรถเราแล้วก็เข้ามานั่งคือไม่เคยคุยกันเลยมีเรื่องในใจมีเรื่องในใจอะไรที่อยู่ในใจก็แวบแรกก็นี่แหละผู้หญิงคนนี้ใส่แว่นดูไอ้ตัวเล็กๆน่ารักดีจริงหรอกแต่แรกก็เฉยๆจนเขาเพื่อนเขาแซวก็เลยมันไม่ใช่จากเรื่องแซวอันนี้มันเรื่องจริงคือกลับบ้านด้วยกันอ่ะเพื่อนเขาก็แซวว่าเรามีฐานสเปคใหม่ว่าเป็นชอบสาวใส่แว่นไงต้องตัวเล็กๆผมตรงๆหน่อยใช่ไหมใช่ไหมแต่จริงๆเราก็พูดกันไม่ค่อยเยอะแบบพูดกันน้อยเนาะไม่ค่อยได้พูดกันเขามีอะไรในใจไงก็เลยไม่ค่อยพูดถามว่ามีความสัมพันธ์ต่อเนื่องมันก็ไม่มีนะเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันนะไม่มีที่เขาชนไก่อะไรเงี้ยบ้างเลยเหรออะไรสิทีละสเต็ปสิแต่ที่สังเกตก็คือว่าอย่างตอนเวลาเราไปไหนเนี่ยทำอะไรพอเราหันหน้าไปเอ๊ะทำไมเขามองตาอะไรแหละไอ้อ้วนๆเนี่ยมองอยู่ไอ้อ้วนๆเนี่ยมองอยู่หรือไม่แบบซิทอัพขอเทสร่างกายอะไรเงี้ยแค่พอลุกขึ้นมาปุ๊บก็เห็นเขามองเราอยู่อ่ะคือหันไปทางไหนเอ๊ะมันเหมือนเขามองเราอยู่ตลอดเวลาก็มันตรงกันพอดีแล้วมีคราวนึงที่นั่งในรถตอนไปเรียนแอนดูแลมือให้เต้นหน่อยดิไม่เอาว่าเต้นดูเป็นหรอเต้นก็ดูให้หน่อยดิทำไมอ่ะก็ดูให้หน่อยว่าเต้นน่ะอยู่ใกล้ใครแล้วชอบคนนั้นหรือเปล่าแอนดูให้เต้นหน่อยดิแอนก็ดูให้หน่อยดีไอเราก็มันแหน่เนาะอยู่ๆก็พูดอย่างงี้ก็เลยเออก็แบบคิดนิดแบบเฮ้ยเขาคิดอะไรด้วยป่าววะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยมีวันนึงที่จบกลาโหมไปตอนที่เลี้ยงที่เขาชนไก่เขาเพื่อนๆเขาก็เลี้ยงปาร์ตี้กันใช่ไหมเขาก็เรียกต้นๆไหนออกมาพูดดิคิดยังไงกับแอนเนี่ยโอ้ไหนพูดความในใจดิจะจบอยู่แล้วต้นก็ขึ้นไปเลยครับเมาไม่มีอะไรครับผมกับแอนเป็นแค่เพื่อนกันครับไม่มีอะไรครับไอเราก็โอเคเขาไม่คิดก็งี้ก็สบายใจขึ้นจากนั้นก็เลยกล้าที่จะคุยกล้าที่จะแบบกล้าที่จะพูดคุยมากขึ้นเราก็สบายใจขึ้นอ่ะเราเขาไม่ได้คิดอะไรกับเราอะไรเงี้ยแต่ก็มีแอบแบบว่าอ้าวก็เป็นเพื่อนนี่อะไรเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรออะไรก็เป็นเพื่อนกันคุยเอ็มกับเพื่อนๆแล้วเติ้ลน่ะไม่เคยเล่น MSN แล้วเฮ้ยคนอะไรมันไม่มีอีเมลแบบเฮ้ย
อะไรวะแบบไม่มีแมวได้ไงต้องมีดิอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ๆก็มีชื่อเต้นแล้วก็มาแอดเราฮะเต้นเล่นเอ็มด้วยเหรอเพิ่งหัดเล่นเฮ้ยแล้วมาได้ไงอ่ะคิดถึงอ่ะอ้าวคิดถึงใครอ่ะก็คิดถึงเต้นนั่นแหละจริงเหรอไม่เชื่อหรอกต้องได้ยินเสียงฮัลโหลว่าไงโทรมาทำไมเนี่ยก็ได้รู้ว่าพูดจริงหรือว่าพูดเล่นบ้าก็พูดจริงดิพูดจริงเหรอไม่เชื่อหรอกต้องเห็นหน้าด้วยทำไมอ่ะไม่ต้องเห็นหน้าด้วยอ่ะแต่จริงก็เราจริงก็จะบอกแล้วนะว่าแอบชอบมานานแล้วอ่ะแหมจังหวะเนี้ยเอาละคุยกับกูแล้วยังไงต้องไม่ปล่อยแน่โอกาสเนี้ยรอมานานแล้วถ้าคบกันมาว่าไป4ปีเนี่ยก็ค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็ดูแลดีตลอดแล้วเขาก็จะเป็นห่วงบรรยายตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะปรึกษาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ที่ถามว่าทำไมถึงได้เป็นเรื่องเวลาจริงจังมีจุดเปลี่ยนก็คือก็พ่อป่วยตอนนั้นพ่อไม่สบายแล้วก็เพิ่งรู้แรกๆประมาณกรกฎาก็ยังไงไม่รู้พ่อเติ้ลเขาก็เลยมาขอก็มาเลยกับพ่อกับแม่เติ้ลเขาก็มาที่บ้านแล้วก็มาเยี่ยมพ่อด้วยเราก็มาเยี่ยมเฉยๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วอยู่ๆเขาก็มาพูดขอเลยก็ไม่ได้นัดกับพ่อเหมือนกันพ่อก็ดีใจนะตอนนั้นประมาณก็โอเคอะไรเงี้ยก็คุยเป็นเรื่องเป็นราวทั้งพ่อทั้งแม่ก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก็เลยขอก็เลยไปหาแม่ก็ไปหาเลิกอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่มันนะฉากขอแต่งงานอะไรก็ไม่มีอะไรเงี้ยจะมีเพียงเธอรักเพียงเธอโอ้ก็เธอด้วยรักรักที่ห่วงใยใจฉันมันกลั่นออกมาจากหัวใจเราจะร้อยข้ามฟ้าทำกลางดาวจะไม่มีความเหงาเข้ามากลั่นกลายเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมสัญญาจะดูแลเธอจากนี้ตลอดไปตอนยอมสลายหายไปกับตาต่อให้ดาวบนฟ้าลบเดินห่างไกลใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจเราจะลอยข้ามฟ้าทำกลางหมู่ดาวจะไม่มีความเหงาจะดูแลเธอจากนี้ตลอด